พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยพลาสติกสำหรับเกล็ดปลาว้าวแต่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือผลงานเหล่านี้เป็นฝีมือของเยาวชนไทยนะครับเพื่อส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์สารสนเทศและการสื่อสารให้พัฒนาผลงานที่เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมสวทช.ได้จัดงานมหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย Thailand IT Contest Festival งานประกวดแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศในการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ประเภทคือ 1. การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 4. การแข่งขันโค้ดจมโดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการคัดเลือกไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับน้องๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเพื่อนๆได้ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่13ระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคมนี้ณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000